แฟนๆของซาโต้ทาเคลุก็คงจะรอกันมานานเลยทีเดียวกับภาพยนตร์ที่แทบจะเป็นอีกหนึ่งมาสเตอร์พีซของซาโต้ทาเคลุนั่นก็คือฮาชิเนนโกชิโนฮานาโยเมะคิสกิโนจิซุวะหรือในชื่อไทยว่าบันทึกน้ำตารัก8ปีนั่นเองซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นกระแสทั้งที่ญี่ปุ่นและก็ประเทศไทยที่มีแฟนๆอยากดูกันมากเลยทีเดียวและในตอนนี้เตรียมพร้อมฉายในบ้านเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วบันทึกน้ำตารัก8ปีเป็นภาพยนตร์ที่สร้างจากเรื่องจริงสุดซึ้งของครอบครัวนากาฮาระฮิซาชิกับไมได้ตกลงที่จะแต่งงานกันแต่ทว่าไมกลับล้มป่วยลงก่อนวันแต่งงานและกลายเป็นเจ้าหญิงทาไปโดยไม่รู้เลยว่าเธอจะฟื้นขึ้นมาเมื่อไหร่ฮิซาชิได้รอคอยจนเวลาผ่านไป8ปีไม่ได้ตื่นขึ้นมาก็จริงแต่ทว่ากลับสูญเสียความทรงจำไปซะทั้งหมดความรักและสัญญาแต่งงานที่รอเนิ่นนานกว่า8ปีฮิซาชิจะทำให้มาอีกกลับมารักเขาอีกครั้งได้หรือไม่ภาพยนตร์นำแสดงโดยซาโต้ทาเคลุและซึจิยะทาโอซึ่งทั้งสองเคยโคจรมาพบกันในลูโลนิเคนชินเกียวโตทะเลเพิงและคนจริงโคตรซามูไรเมื่อปี2014ที่ผ่านมานั่นเองสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้นั้นซาโต้ทาเคลุได้ตัดสินใจรับบทหลังจากพูดคุยกับโปรดิวเซอร์เพราะว่าอยากจะถ่ายทอดเรื่องราวความรักของคนธรรมดาคนหนึ่งออกมาให้ลึกซึ้งที่สุดหลังจากที่ได้รับชมวิดีโอการแต่งงานของทั้งสองคนนั่นเองบทภาพยนตร์เขียนโดยคุณโอคาดะโยชิคาสุผู้เขียนบท Be With You ปาฏิหาริย์รัก6สัปดาห์เปลี่ยนฉันให้รักเธอและ If Cat Disappear From The World ถ้าแมวตัวนั้นหายไปจากโลกนี้เรียกได้ว่าได้ตัวมือเขียนบทระดับปรมาจารย์มาถ่ายทอดเรื่องราวความรักกันแบบน้ำตาไหลเป็นสายแน่นอนภาพยนตร์เปิดตัวบ็อกออฟฟิศเป็นลำดับที่3ในสัปดาห์แรกที่เข้าฉายไปด้วยรายได้ 262.9 ล้านเยนและยืนลงฉายอยู่ด้วยกันเป็นเวลา7สัปดาห์ก่อนที่จะสิ้นสุดรายได้ที่ 2,632 ล้านเยนเป็นภาพยนตร์ที่ทำรายได้สูงสุดในปี2018ของประเทศญี่ปุ่นเป็นอันดับที่4ในขณะนี้ด้วยครับเรื่องราวความรักสุดทรงพลังของการรอคอยหญิงสาวอันเป็นที่รักและสร้างปรากฏการณ์มาแล้วในประเทศญี่ปุ่นบันทึกน้ำตารัก8ปี14มิถุนายนนี้เตรียมพบกับความประทับใจในเรื่องราวของความรักที่ไม่มีวันลืมในโรงภาพยนตร์